วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นหลอดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำเชื่อมเข้มข้นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนผงวุ้นละลายปิดไฟแล้วเติมกลิ่นมะลิคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วประมาณ1/4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นที่ก้นแก้วจะช่วยทำให้วุ้นที่หยอดลงในหลอดไม่ไหลออกจากหลอดแบ่งส่วนผสมที่เหลือออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันนำหลอดที่เตรียมไว้มัดด้วยหนังยางจิ้มลงในแก้วที่มีวุ้นเตรียมไว้ค่อยๆหยอดวุ้นแต่ละสีลงในหลอดจนครบทุกสีนำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นหลอดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก